ักโพสต์วันผ้าไทยแห่งชาติขอทุกภาคส่วนต่อยอดพัฒนาสร้างเป็นรายได้ประชาชนยิ่งลักษณ์โพสต์ถึงวันผ้าไทยแห่งชาติขอทุกภาคส่วนต่อยอดผลักดันสร้างเป็นรายได้ประชาชนเผยไทยมีนักออกแบบที่เก่งมากมายมีคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยกันพัฒนาผ้าไทยไปได้อีกไกลเมื่อวันที่12สิงหาคม66นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ใต้เพจอียิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าวันที่12สิงหาคม2566วันผ้าไทยแห่งชาติผ้าไทยถือเป็นสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีความงดงามของผ้าไทยไม่ได้เกิดขึ้นจากการถักทอผ้าแต่ละผืนด้วยฝีมือของชาวบ้านที่ได้รับการทอดความรู้มาจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นแต่ผ้าแต่ละผืนยังถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคลงไปบนผ้าด้วยที่ผ่านมาผ้าไทยถือเป็นรายได้เสริมที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของครอบครัวเกษตรกรโดยหลังว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ชาวบ้านจะนั่งทอผ้าเพื่อขายเลี้ยงปากท้องก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกใหม่ในช่วงที่ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้พบปะและเห็นฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านที่สวยงามมากมายทุกผืนคือผ้าที่มีชิ้นเดียวในโลกซิงเกิลออริจินดิฉันจึงนำผ้าไทยเหล่านั้นมาให้ดีไซเนอร์ออกแบบให้ดูสร้างสรรค์ร่วมสมัยและตั้งใจสวมใส่ไปร่วมงานเวทีระดับนานาชาติทุกครั้งทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและโปรโมทผ้าไทยไปในตัวด้วยหลายครั้งที่ภริยาผู้นำหลายประเทศให้ความสนใจเข้ามาสอบถามถึงชุดที่ดิฉันสวมใส่ทำให้เราเองก็ปลื้มใจไม่ได้วันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปผ้าไทยได้รับความนิยมลดลงจากแต่ก่อนดิฉันจึงอยากเห็นทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการนำผ้าไทยมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นรายได้ให้กับประชาชนวันนี้ประเทศไทยเรามีนักออกแบบที่เก่งมากมายมีคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถช่วยกันพัฒนาผ้าไทยไปได้อีกไกลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกค่ะ ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาให้พิธาก้าวไกลส่งเอกสารชี้แจงคดีหมู่112อีก30วันประธานศาลรัฐธรรมนูญเผยยืดกรอบ30วันหลังพิธาก้าวไกลขอขยายเวลาส่งเอกสารแจงคดีหมู่112ชี้ถ้าล้มล้างศาลแค่สั่งให้หยุดกระทำไม่มีปมยุบพรรคเมื่อวันที่12สิงหาคม66นายวรวิทย์กังสสิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจารณาคดีที่มีผู้ร้องว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ซึ่งศาลให้นายพิธาและพรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันว่าหลังครบกำหนดระยะเวลา15วันที่ศาลให้ส่งเอกสารประกอบนั้นล่าสุดทางพรรคก้าวไกลขอขยายเวลาออกไปอีก30วันโดยให้เหตุผลว่าเอกสารเยอะต้องใช้เวลาในการรวบรวมโดยศาลก็อนุญาตซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นการปฏิบัติแบบเดียวกับทุกคดีที่ขอขยายเวลาไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ขยายเวลาได้กี่ครั้งส่วนที่ถามว่าแค่ไหนถึงจะถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นหากหลายครั้งเกินไปศาลก็จะดูว่ามีเจตนาดึงเรื่องหรือไม่
อย่างไรก็ตามการพิจารณาคดีทุกคดีของศาลไม่ได้ทำตามกระแสสังคมทั้งนี้การร้องว่าบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองตามบทบัญญัติมาตรา49บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่ได้นั้นถ้าศาลฟังว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองศาลก็จะสั่งให้หยุดการกระทําแต่ไม่มีกรณีการยุบพรรคเพราะในคำร้องก็ไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถึงมีคำร้องเราก็ไม่สามารถสั่งได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะต้องพิจารณาว่าผิดหรือไม่ผิดถ้าเห็นว่าผิดก็ค่อยส่งมาแต่ถ้าเห็นว่าไม่ผิดก็ยกคำร้องไปมีลุงมีเราชัยวุฒิเผยบิ๊กป้อมไม่เคยพูดจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลเพื่อไทยชัยวุฒิเผยบิ๊กป้อมไม่เคยพูดจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลเพื่อไทยให้ความมั่นใจยังอยู่กับพปชรตอนนี้พลเอกประวิตรยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่เมื่อเวลา 7:50 นาทีวันที่12สิงหาคมที่สนามหลวงนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่11สิงหาคมว่าพลเอกประวิตรได้ให้ความมั่นใจกับสมาชิกว่าจะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อให้พรรคเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปเมื่อถามว่ามีข่าวว่ามีการขอให้ซื่อสัตย์กับลุงป้อมนายชัยวุฒิกล่าวว่าก็คงมีบางคนพูดแต่ก็เป็นแนวทางของเราอยู่แล้วที่จะต้องมีความจริงใจต่อกันในการทำงานตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพรรคและทำนโยบายของพรรคต่อไปในอนาคตเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรกำชับสมาชิกในพรรคเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรบอกจะยกทั้ง40ส.สโหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยนายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่มีคุยกันเรื่องนี้งานวันเกิดไม่ใช่การประชุมพักเดี๋ยวคงจะประชุมพักเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งข่าวที่ออกมาเป็นเพียงแนวคิดของส.ส.บางกลุ่มแต่มันจะเป็นทางการก็ต่อเมื่อประชุมพักเป็นมติพักและแถลงข่าวร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้สมาชิกในพักยังไม่มีการพูดคุยกันว่าแนวทางการโหวตจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนว่านักการเมืองตอนนี้คุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลถือเป็นวาระสำคัญของสภาแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการผู้สื่อข่าวถามว่าข่าวการจัดตั้งรัฐบาลที่ออกมาคิดว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าก็ต้องรอติดตามดูอีกทีตนก็รู้จากนักข่าวนี่แหละว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะมันเป็นข่าวจากหลายพรรคหลายที่ตนก็รู้แต่เรื่องในพรรคพลังประชารัฐเมื่อถามว่าในส่วนของพลเอกประวิตรชัดเจนหรือไม่จะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้เพราะมีกระแสข่าวว่าจะให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐรับตำแหน่งแทนนายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบยังไม่ได้คุยกันเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรบอกหรือไม่ว่าจะวางมือในรอบนี้นายชัยวุฒิกล่าวว่าก็เห็นยังฟิตทำงานอยู่ตลอดจะวางมือตอนไหนพลังประชารัฐทุกคนก็ยังคงทำงานร่วมกันโดยมีพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคและดูจากวันเกิดก็จะเห็นว่ามีลุงก็มีเราอย่าคิดมากเมื่อถามว่ามีข่าวว่าพลเอกประวิตรจะไม่รับตำแหน่งในรอบนี้นายชัยวุฒิกล่าวว่าใครบอกว่าไม่รับตำแหน่งท่านไม่เคยพูดสักหน่อยตนยังไม่เคยได้ยินเลยลุงป้อมเคยพูดที่ไหนถ้าท่านทำงานได้ท่านก็ทำอยู่แล้วและตอนนี้พลเอกประวิตรยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ดังนั้นจะมาบอกว่าท่านจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลนี้ได้อย่างไร
แต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทำไมสื่อชอบไปยุให้ท่านถอนตัวหรือวางมือเมื่อถามว่ามีกระแสคัดค้านลุงก่อนหน้านี้นายชัยวุฒิกล่าวว่ามีลุงมีเราอย่าไปคิดมากส่วนที่มีสื่อบางสำนักไปลงว่ามีลุงไม่มีแรงนั้นไม่ทราบแต่ยืนยันว่ามีลุงก็มีเรายังอยู่อย่าคิดว่าลุงไม่อยู่เพราะท่านก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ยังไม่ได้วางมือทางการเมืองสื่อต้องลงข่าวให้มีข้อเท็จจริงด้วยเพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน